ช่วงนี้ เวลาไปไหนมาไหนหลายคนก็เริ่มมีความรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องของไข้หวัดนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีคนหนึ่งครับเขาเดินทางนะครับเขาเดินทางแล้วก็ขนของไว้เยอะครับแล้วก็ไม่มีที่นั่งในรถนะฮะเขาทำยังไงมาดูด้วยกันครับมาจากอู่ฮั่นครับพอมาจากอู่ฮั่นปรากฏว่าคนเริ่มเดินออกนะครับคนเริ่มเดินออกผู้ชายคนหนึ่งก็ยังไม่สนใจอู่ฮั่นก็อู่ฮั่นดีนะครับพอนั่งเข้าไปนะครับพอเห็นป้ายมาจากอู่ฮั่นนะครับไปด้วยก็ได้ปรากฏว่านั่งคนเดียวทั้งแถวครับไม่มีใครนั่งด้วยเพราะมาจากอู่ฮั่นสบายเอาไปใช้ได้นะครับติดป้ายมาจากอู่ฮั่นนะครับแล้วก็มีที่นั่งได้นะครับแต่ในเรื่องนี้ก็มีข้อคิดนะครับพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ไม่มีข้อคิดนะครับมีข้อคิดเหมือนกันเราจะมีการมาดูด้วยกันว่าเวลาที่บางคนเนี่ยนะครับถามว่าเป็นปกติใช่ไหมครับที่คนเราเนี่ยนะครับก็ต้องการความรู้สึกปลอดภัยและความพยายามจะปกป้องตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นเอง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ก็จะลุกขึ้นหนีไปคนเราต้องการความมั่นคงและพระนามของพระเจ้าพระนามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพระนามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงคือพระนามว่าพระเจ้าทรงพระศิลานะครับพระเจ้าทรงพระศิลาวันนี้มาจากในพระศิลาเนี่ยนะครับมาจากภาษาเดิมว่ายาเวเซลานะครับคล้ายๆภาษาไทยศิลาภาษาฮีบรูก็เซลาคล้ายๆกันนะครับนะเซลากับศิลาคล้ายๆกันนะพระเจ้าเป็นพระศิลาเอาละคำว่าพระศิลานะฮะเป็นหินก้อนใหญ่ๆเป็นเหมือนกับป้อมปราการไม่ได้หมายถึงก้อนหินแท่งหินรูปปั้นหินหรืออนุสาวรีย์เล็กๆนะครับหรือว่าจะเป็นก้อนหินที่นิดหน่อยๆแต่กำลังเป็นภาพของความมั่นคงครับเป็นภาพของความมั่นคงคำว่าพระศิลามักจะใช้คู่กับคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันเช่นที่ลี้ภัยที่กำบังป้อมปราการพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเป็นที่ลี้ภัยเป็นป้อมปราการเป็นกำบังอันเข้มแข็งของเราทั้งหลายพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงเป็นพระศิลามีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับที่อธิบายความหมายของพระศิลารวบกับคำอื่นด้วยอ่านพร้อมกันครับ1 2 3พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์เป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์จากพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่ามีพระนามของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาควบกับพระนามของพระเจ้าอีกหลายประการด้วยกันนะพระเจ้าเป็นป้อมปราการพระองค์เป็นโล่เป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่ลี้ภัยเมื่อเราพูดถึงป้อมปราการหรือคำว่าศิลาก็พยายามหารูปครับที่มาอธิบายคำว่าศิลากับป้อมปราการขึ้นมาก็มีโอกาสจะไปดูในประเทศอินเดียนะครับมีป้อมปราการอันหนึ่งนะครับที่อ่านก็อ่านไม่ออกนะครับนะฮะก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับแต่ข้างหลังนี่คือลาจูนะครับอยู่ในเมืองในรัฐราชสถานนะครับมันเป็นป้อมใหญ่มากที่สุดในประเทศอินเดียนะฮะอยู่บนก้อนหินแล้วก็ไม่ใช่อยู่บนก้อนหินเท่านั้นนะครับยังสร้างกำแพงที่ยิ่งใหญ่แต่พี่น้องที่รักครับทราบไหมครับว่ากำแพงใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้เฉพาะสมัยโบราณนั้นแหละครับปัจจุบันนี้กำแพงใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะต้านทานพลังระเบิดได้นะครับยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งโจมตีง่ายเลยครับยิ่งเห็นแบบนี้นะครับโจมตีง่ายมากแต่ยังไงก็ตามขอดุลใจเราทั้งหลายว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนเราเองก็คิดถึงคำว่าพระศิลาเหมือนกันแต่ในมุมมองที่แตกต่างกันแต่ในพระคัมภีร์คำว่าพระศิลามีความหมายยังไงบ้างจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระยาเวเซลาเนี่ยนะครับมีความหมายยังไงบ้างอันที่หนึ่ง
เป็นศิลาที่ประทานชีวิตอันที่สองเป็นพระศิลาซึ่งปกป้องชีวิตอันที่สามเป็นพระศิลาที่ปราบปรามศัตรูอันที่สี่เป็นพระศิลาที่ปรับปรุงชีวิตและประการสุดท้ายก็คือเป็นพระศิลาซึ่งประสงค์การเชื่อฟังเราจะดูทีละประการด้วยกันนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเยโฮวาเซลาเรามาดูด้วยกันอันแรกคือพระศิลาที่ประทานชีวิตพระคัมภีร์ตอนนี้ถูกกล่าวขึ้นเกี่ยวข้องกับตอนที่โมเสสเนี่ยนะครับพาอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เมื่อเข้าไปในแผ่นดินอียิปต์ปรากฏว่าพวกเขาไม่มีน้ำพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าชุมชนทั้งหมดของคนอิสราเอลเข้ามาในถิ่นทุรกันดารศีลซึ่งในเดือนที่หนึ่งประชาชนพักอยู่ที่คาเดชมีเรียมก็สิ้นชีวิตแล้วถูกฝังไว้ที่นั่นและที่นั่นประชาชนไม่มีน้ำพระเจ้าจึงบอกกับโมเสสบอกว่าจงถือไม้เท้าจงเรียกประชุมชนทั้งตัวเจ้าและอาโรนพี่ชายของเจ้าและเจ้าทั้งหลายจงบอกต่อหินต่อหน้าประชาชนให้มันหลั่งน้ำออกมาดังนั้นแหละเจ้าจะเอาน้ำออกมาจากหินให้พวกเขาและเขาแล้วให้ทั้งชุมชนและสัตว์เลี้ยงได้ดื่มพระยาเวตัดว่าตัดกับโมเสสและอาโรนว่าเพราะเจ้าทั้งสองไม่ได้เชื่อมั่นในเราที่จะถวายความศักดิ์สิทธิ์และแก่เราต่อหน้าคนอิสราเอลเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองจะไม่ได้นำคนในประชุมนี้เข้าในแผ่นดินที่เราได้ให้พวกแก่พวกเขาจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าอิสราเอลขาดน้ำและพวกเขาต้องการน้ำที่จะดำรงชีวิตพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าโมเสสได้เอาไม้เท้าของเขาไปบอกต่อหินให้หินหลังน้ำในพระเจ้าพระศิลาพระองค์ได้ประทานชีวิตให้ท่ามกลางความแห้งแล้งของอิสราเอลพระองค์ได้ประทานชีวิตให้พี่น้องทราบไหมครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะฮะที่คาเดชมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น2ครั้งด้วยกันคาเดชก็มี2ที่ด้วยนะครับครั้งแรกมันเกิดขึ้นอพยพบทที่17ตอนที่เขาออกจากถิ่นทุรกันดารศีลนะศีลนะฮะเราต้องอ่านพระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์เราจะเห็นจุดนี้นะครับแล้วดูภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าเป็นอพยพบทที่17ข้อ1เป็นถิ่นทุรกันดารศีลและในพระคัมภีร์กันดารบทที่20ข้อที่1เป็นถิ่นทุรกันดารศีลซึ่งเป็นคนละคำกันแต่ในพระฉบับ71และฉบับ2011ใช้คำเดียวกันคือศีลหมดเลยไม่รู้จะออกเสียยังไงจริงๆมันแตกต่างกันมันเป็นเหตุการณ์2ที่ไม่ใช่ตอนเดียวกันแต่พี่น้องที่รักครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลอยู่ในภาวะที่ยากลำบากพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าพระองค์จะประทานชีวิตให้วันนี้เหมือนกันหลายคนจมอยู่กับความบาปใช่ไหมครับอยู่กับความบาปความผิดของเขาและพระเจ้าประทานชีวิตให้กับเขาอยู่ในโลกที่แห้งแล้งแต่พระเจ้าประทานชีวิตให้กับเขาถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่เปรียบเทียบกันพระคัมภีร์ตอนนี้จะอธิบายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าว่ายังไงครับอ่านพร้อมกันครับ1 2 3และได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเดียวกันทุกคนเพราะว่าพวกเขาได้ดื่มจากพระศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปพระศิลานั้นคือพระคริสต์ดังนั้นเองพระศิลาที่เราได้พูดถึงพระศิลาที่ประทานชีวิตให้กับเราประทานสิ่งที่หล่อเลี้ยงให้กับตัวของเราเราเองอยู่ในโลกที่แห้งแล้งกันดารเราเองต้องขอพลังจากพระเจ้าที่จะประทานชีวิตให้กับเราตั้งแต่เริ่มต้นเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะต้องติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณพระศิลาของพระเจ้าเนี่ยนะครับติดตามเขาไปพระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลเราท่ามกลางวิกฤตการณ์ของเราพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและพระองค์จะประทานน้ำหล่อเลี้ยงให้กับเราพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองวันนี้พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราพระศิลาไม่เคยทอดทิ้งเราพระศิลาติดตามเราไปเพราะพระศิลานั้นเป็นพระศิลาที่มีชีวิตศิลาของโลกนี้ไม่มีชีวิตแต่พระศิลาทรงเป็นพระศิลาอันทรงชีวิตติดตามเราไปเสมอบอกคนข้างๆครับพระศิลาที่ทรงชีวิตสถิตอยู่กับเราดังนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อพระศิลาทรงชีวิตสถิตกับเราเนี่ยนะครับเราจะไปกังวลทำไมในพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ18มาอ่านพร้อมกันครับ1 2 3ท่านไม่ใส่ใจ ในพระศิลาที่ให้กำเนิดท่านท่านลืมพระเจ้าซึ่งให้ท่านเกิดมาพระเจ้าประทานชีวิตพระศิลาที่ให้ชีวิตแต่อิสราเอลหลายครั้งพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใส่ใจพระศิลาพี่น้องที่รักครับอะไรเป็นตัวชี้วัด
ว่าเราใส่ใจพระเจ้าหรือไม่ใส่ใจพระเจ้าน่าคิดนะบางคนบอกว่าฉันรักพระเจ้าแต่คำว่าเราใส่ใจพระเจ้าใจหมายถึงอะไรหมายถึงเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไหมวันนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่เราจดจ่อกับพระเจ้าหรือเราจดจ่อกับอย่างอื่นการใส่ใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรารู้จักว่ามีพระเจ้าหรือเปล่าแต่ขึ้นอยู่กับเราจดจ่อกับพระเจ้าหรือไม่บางคนบอกจดจ่อได้ยังไงล่ะพี่น้องที่รักครับเรากำลังทำงานนู่นนี่นั่นอยู่เราก็สามารถจดจ่อกับพระเจ้าได้พระเจ้าตอนนี้สิ่งที่เราทำถูกต้องไหมทำตามพระทัยไหมโกงลูกค้าหรือเปล่าอยู่กับคนอื่นเราพูดเพราะไหมเราทำสิ่งถูกต้องไหมเราอยู่กับพระทัยของพระเจ้าตลอดเวลาและนั่นคือการใส่ใจกับพระเจ้าการใส่ใจกับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงแค่มาโบสถ์การใส่ใจกับพระเจ้าไม่ได้หมายถึงนำเพลงนมัสการมีอยู่วันหนึ่งผมสอนทีมนมัสการบอกว่าบางคนเข้าใจผิดนึกว่าตัวเองชอบนมัสการพระเจ้าแต่จริงๆเขาใช่ชอบร้องเพลงเท่านั้นเองเพราะการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือการแค่ร้องเพลงได้มานำเพลงหรือเล่นดนตรีการนมัสการพระเจ้าคือชีวิตซึ่งใส่ใจต่อพระเจ้าและนั่นคือสิ่งสำคัญมากคนนำนมัสการไม่ใช่คนนำคนอื่นร้องเพลงคนนำนมัสการต้องมาจากชีวิตของเขาดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับต้องถามตั้งคำถามตัวเองเราใส่ใจพระเจ้าไหมเอาเรื่องเล็กๆ เราใส่ใจพระวจนะพระเจ้าไหมถ้าเราไม่ใส่ใจกับพระวจนะของพระเจ้าเท่ากับเราไม่ได้ใส่ใจพระเจ้าด้วยจริงไหมครับวันนี้อ่านพระคัมภีร์กันหรือยังครับบางคนอ่านตอนไหนอ่านเมื่อสักครู่ไงครับนี่ไม่เอานะครับทุกเช้าท่านต้องตื่นขึ้นมาแล้วอยู่กับพระวจนะของพระเจ้านั่นแปลว่าท่านใส่ใจพระเจ้าท่านทำสิ่งใดท่านใส่ใจพระเจ้าท่านเริ่มต้นให้พระเจ้านำชีวิตของท่านเมื่อท่านลืมตามาสิ่งแรกที่ท่านทำคือขอบคุณพระเจ้าติดตามพระเจ้าถ้าเราใส่ใจอะไรก็ตามเราจะสนใจสิ่งนั้นและติดตามพี่น้องที่รักครับวันนี้วันเกิดพี่สาวผม2กุมภาผมรู้แล้วว่าวันนี้ผมจะต้องลืมแน่นอนผมส่งการ์ดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแล้วเขียนไปเลยนะครับกลัวลืมวันนี้เพราะมันยุ่งตั้งแต่เช้าส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับทำการ์ดเรียบร้อยทำสวยงามเลยแล้วก็ส่งให้พี่สาวแล้วบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเพราะวันนี้ลืมแน่แล้วเป็นจริงดังว่าครับเพิ่งมานึกได้ตอนนี้แหละครับถามตัวเองวันนี้วันที่เท่าไหร่1หรือ2ใช่วันนี้วันที่2วันเกิดพี่สาวพี่น้องที่รักครับเราจดจ่อกับอะไรไม่ครับไม่ใช่หมายความว่าพี่สาวผมไม่สำคัญแต่ผมกำลังจดจ่อกับหลายเรื่องมากมายวันนี้ดังนั้นเองทำให้ไม่สามารถจะไปคิดถึงแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นวันเกิดภรรยาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ได้ส่งล่วงหน้าไม่ได้มันเป็นเรื่องความจำเป็นต่อไปมีบ้านหลังหนึ่งนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าจริงๆบ้านหลังนี้น่าจะถูกสร้างนานแล้วยังครับรู้ไหมปีเท่าไหร่นะครับ1935เขาสร้างบ้านหลังนี้ใน1935คอนเซปต์ของเขาในการสร้างบ้านหลังนี้ก็คือจะต้องให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการเองบ้านนี้นะครับก็สร้างไปคล่อมกับน้ำตกเลยถ้าทำประเทศไทยผิดกฎหมายนะครับอันนี้เขาอยู่เหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกับน้ำตกไปเลยแต่พี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่ามีคนบอกว่าที่บ้านหลังเนี้ยมันแข็งแรงอยู่ได้ไม่ใช่เพราะวิธีไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเลยเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะอยู่บนน้ำนะแต่มันอยู่บนก้อนหินที่แข็งแรงมากมีก้อนหินที่แข็งแรงมากอยู่ก้อนหนึ่งแล้วมันใหญ่มโหฬารมากแล้วเขาก็สร้างบ้านหลังนี้อยู่บนก้อนหินเขาจึงมั่นใจว่าปี1935ปีนี้ปีเท่าไหร่นะ2020เกือบ100ปีแล้วมันยังแข็งแรงมากเพราะรากของมันตั้งอยู่บน
ศิลาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้กับเราแล้วเราพระองค์ทรงมั่นคงมากพี่น้องที่รักครับนั่นคือประการที่หนึ่งพระองค์ประทานชีวิตวันนี้พระองค์ประทานชีวิตให้กับเรานะครับและพระองค์เป็นพระศิลาที่ตามเราไปทุกที่แล้วเราดื่มน้ำจากพระองค์เรารับพลังจากพระองค์ทุกวันทุกวันพระองค์ประทานชีวิตให้กับเรานะครับประการที่สองพระเป็นพระศิลาซึ่งปกป้องชีวิตของเราในสดุดีบทที่40ข้อ2ว่ายังไงครับพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าบนศิลาพระบิดาบอกพระเจ้าฉุดเราและวางเท้าเราบนศิลาถามว่าทำไมพระองค์จึงนำเราไปบนศิลาแน่นอนคำว่าศิลาหมายถึงพระองค์พระองค์วางเราไว้บนพระองค์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพระองค์ต้องการให้เราปลอดภัยวันนี้เหมือนกันครับเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เราปลอดภัยนะไม่ต้องกลัวหวัดอะไรโคโรอะไรนะโคโรนานะครับหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ป้องกันแต่ยังไงก็ตามพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าคือพระศิลาเราก็ต้องทำส่วนของเราเต็มที่นะครับแต่พี่น้องอย่าเป็นคนที่หวาดกลัวอะไรมากเกินไปจนลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นบอกคนข้างๆครับพระเจ้าเป็นพระศิลาการที่เราระวังตัวไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรากลัวมากเกินไปจนถ้าเป็นภาษาปากใต้คือขี้ขึ้นสมองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเลยพระเจ้าเป็นพระศิลาพระองค์ทรงปกป้องเราพี่น้องที่รักครับดาวิดได้กล่าวตอนที่ท่านถูกกษัตริย์ซาอูลตามไล่ฆ่าและท่านบอกว่ายังไงครับอ่านด้วยกันดาวิดถวายถ้อยคำของบทเพลงนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูลท่านกล่าวว่าพระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าจะสังเกตในพระคัมภีร์คำว่าพระศิลาเนี่ยมันจะอยู่คู่กับหลายๆคำตามมาเพราะพระเจ้ากำลังต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าในพระเจ้าพระองค์จะให้เราปลอดภัยเสมอถ้าพระองค์ทรงอนุญาตสิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเองสำหรับคริสเตียนเราจึงเรียนรู้จากการปกป้องจากพระเจ้านะครับแต่ไม่ใช่พอเราพระเจ้าปกป้องเราทำยังไงก็ได้พระองค์เป็นพระศิลาขับรถ200แบบบัณฑิตนะเราไม่ไหนพระเจ้าเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการนะแล้วเราก็ทำยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นขอดูน้ำใจเราพระเจ้าเป็นพระศิลาเป็นป้อมปราการเราก็ต้องดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยนะฮะนะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราฉลาดด้วยนะครับอ่ะในสดุดีบทที่91ข้อ2ข้อ3จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ด้วยเหมือนกันข้าพเจ้าทูลพระยาเวที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกจากโรคภัยร้ายแรงนั้นตอนนี้ไอ้ไข้หวัดนี่มันตายไปเท่าไหร่แล้วครับ200กว่าคนแล้วเกือบ300คนแล้วนะครับตายไปเยอะนะแต่ว่าพี่น้องอย่าไปหวาดกลัวกับมันจนเกินไปนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อแมสนะครับเพราะไม่มีแมสขายแล้วไม่มีขายสักล้านเลยนะครับแมสไม่มีขายสักล้านนะเขาบอกว่าคนจีนกวาดซื้อไปบ้านเขาหมดแล้วนะครับนะก็ลำบากนิดหนึ่งไอ้ก็ตามขอดุลใจเราทั้งหลายว่าไม่ได้เราไม่สนใจตัวเองนะครับแต่อย่าไปหวาดกลัวจนเกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าหวาดกลัวจนเกินไปเรามีพระศิลาพระศิลาอยู่กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาเราก็ดูแลของเราเต็มที่ขณะเดียวกันนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาธรรมดาก็ตัวก็ช่วยปกป้องตัวเองด้วยนะครับติดแมสเอาไว้อย่ามาแพร่ที่โบสถ์นะครับเพราะว่าเราอยู่กันหลายคนนะครับมาช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคนจะเป็นหวัดหลายคนนะครับอ้าวต่อไปครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับแต่เยชูรุนอ้วนขึ้นแล้วมีพยศเขาอ้วนใหญ่เนื้อหนานุ่มและเขาได้ทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขามาดูหมิ่นพระศิลาแห่งความรอดของเขา
พระคัมภีร์กำลังพูดถึงอิสราเอลกำลังแข็งแรงขึ้นคำว่าอ้วนในที่นี้หมายถึงการแข็งแรงนะความแข็งแรงนะครับไม่ใช่บอกว่านี่ไงพระเจ้ากำลังเป็นกำลังสนับสนุนให้เราอ้วนนะไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคำว่าพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าตัวเองกำลังมั่งมีขึ้นกำลังยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลืมใครครับลืมพระศิลาพระเจ้ากำลังสอนเราในเรื่องนี้นะครับว่าในหลายครั้งพระเจ้าปกป้องเราพระเจ้าดูแลเราแต่เราลืมว่าความสำเร็จและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นมาจากพระเจ้าเวลามีความทุกข์ร้องเรียกพระเจ้าแต่เวลามีความสำเร็จบอกฉันนี่แหละเก่งเรามีความทุกข์พระเจ้าข้าช่วยด้วยพอมีความมีความสุขมีความสำเร็จคุณเห็นไหมพรสูงเก่งขนาดไหนนั่นแหละครับคืออิสราเอลที่กบฏต่อพระเจ้าแล้วยังกบฏต่อพระเจ้าผู้ปกป้องเราผู้ช่วยเหลือเราพระเจ้าเป็นพระศิลาและพระองค์ทรงดูแลเราเสมออย่าให้เรากบฏกับพระเจ้าพระศิลาของเราอ่านด้วยกันครับคนเดียวจะไล่พันคนได้อย่างไรสองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้อย่างไรนอกจากพระศิลาของเขาได้ขายเขาเสียแล้วและพระยาเวได้ทรงทอดทิ้งเขาเสียถ้าพระยาเวพระเจ้าพระศิลาทอดทิ้งเราพระคัมภีร์บอกว่าถ้าพระศิลาอยู่ด้วยหนึ่งเดียวจะไล่พันคนได้สองคนจะไล่หมื่นคนได้พลังที่เกินความเข้าใจจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นพระศิลาแต่เมื่อไรก็ตามที่พระศิลาทอดทิ้งเราพี่น้องที่รักครับเราทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเองอย่ายะโสในสิ่งที่เรามีอย่าคิดว่าความสำเร็จมาจากตัวของฉันหน้าที่การงานฉันใหญ่โตเงินฉันมีเยอะฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างงู้นแต่พระศิลาทอดทิ้งเขาจบทุกอย่างดังนั้นเองให้เราตระหนักว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าผู้เป็นพระศิลาของเราอย่าลำพองคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับในข้อต่อไปเมื่อกี้ข้อ30ข้อ31บอกว่าพระศิลาของเขาไม่เหมือนพระศิลาของเราแม้ศัตรูของเราก็ตัดสินอย่างนั้นอิสราเอลทำให้โลกเห็นเลยว่าพระศิลาที่ปกป้องพวกเขาแตกต่างกับพระศิลาของพวกเขาที่เขาพยายามจะติดตามแต่พี่น้องเป็นเรื่องที่แปลกมากตรงที่ว่าศัตรูเองอย่างเยริโครู้ว่าอิสราเอลจะมาโจมตีแทนที่พวกเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้าและขอให้พระเจ้าช่วยพวกเขาก็ยังติดตามในสิ่งเดิมๆของพวกเขาผมพยายามเข้าใจความรู้สึกของคนในสมัยนั้นทำไมรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่ไม่ตามพระเจ้าทำไมรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาปกป้องอิสราเอลแต่ไม่ยอมตามพระเจ้าและมันเป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมอิสราเอลรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วดันไปตามพระศิลาที่ช่วยไม่ได้แปลกมากแม้แต่โลกเองยังยอมรับว่าพระศิลาแตกต่างจากพระศิลาอื่นๆแต่สุดท้ายอิสราเอลหลายคนก็ไปตามศิลาเหล่านั้นเพราะอะไรครับเพราะถูกใจเขาดังนั้นเองฟังดีๆนะครับชีวิตที่เราถูกใจอาจจะไม่ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าอย่าทำสิ่งใดที่ถูกใจตัวเองแต่ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและเราจะเห็นการปกป้องจากพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวจะพูดในประการที่4และประการที่5ต่อไปนะครับในประเทศอเมริกาที่ไวท์เมาน์เทนรัฐนิวแฮมป์เชียร์จะมีภาพหนึ่งนะเป็นภูเขาที่มันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าจากธรรมชาตินี่นะครับเป็นหน้าของคนแก่และในวันที่ในเดือนพฤษภาคมปี2003ไอ้หน้าใบหน้าของคนแก่เนี่ยมันพังลงมาครับมันเหลือนิดเดียวนะครับจากหน้าด้านนี้นะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับไม่เห็นเป็นหน้าคนชราอีกต่อไปคนที่เมืองนั้นเนี่ยนะครับพูดอย่างนี้บอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตฉันคิดเสมอว่ามีคนเฝ้าดูฉันแต่ตอนนี้ฉันได้รับการเฝ้าดูน้อยลงศิลาที่เกิดขึ้นด้วยสิ่งที่จับต้องได้จะไม่สามารถจะปกป้องเราได้และเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะไม่พูดอย่างผู้หญิงคนนี้
ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปกป้องเราแล้วต่อให้เราไม่มีคนยิ่งใหญ่คอยปกป้องเราไม่ได้มีเส้นมีสายในสังคมเราก็ยังมีพระศิลาที่ยิ่งใหญ่ที่คอยดูแลเราเอเมนไหมครับอย่าไปไว้ใจคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่าอย่าวางใจในมนุษย์อย่าเชื่อใจในเจ้านายเพราะเขาเป็นแค่มนุษย์ขอให้เราวางใจในพระศิลาดำเนินชีวิตโดยพึ่งพระศิลาของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเพราะพระองค์จะเป็นผู้ทรงปกป้องชีวิตของเราประการที่3พระองค์เป็นพระศิลาที่มีอำนาจปราบปรามศัตรูได้ด้วยนะครับเรามาดูด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับพระยาเวทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพระศิลาของข้าพเจ้าพระองค์จะทรงนำกรรมชั่วของพวกเขากลับมาสนองพวกเขาและจะทรงทำลายพวกเขาเสียเพราะความโหดร้ายของพวกเขาพระองค์จะทรงพระยาเวพระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขาจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าพระศิลาจะคอยปกป้องเราและจะไม่ใช่แค่ป้องกันเรานะครับแต่จะปราบปรามศัตรูของเราด้วยเมื่อเราถูกทำร้ายพระเจ้าไม่ใช่แค่ป้องกันเรานะแต่พระองค์จะต่อสู้แทนเราเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าคนนั้นว่าคนนี้นินทาพี่น้องไม่ต้องห่วงพระเจ้าจัดการเองบางครั้งเราอยู่ในสังคมกลายเป็นขี้ปากเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระพักของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเราและพี่น้องที่รักครับเวลาที่พระเจ้าป้องกันเนี่ยนะครับมันน่ากลัวมากนะครับกับศัตรูของเราพี่น้องที่รักครับพระยาเวทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าพระองค์จะนำกรรมชั่วดังนั้นเองพี่น้องต้องฟังดีๆนะถ้ามีใครที่รักพระเจ้าเขาติดตามพระเจ้าและเราทำสิ่งไม่ถูกต้องกับเขาระวังสิ่งที่เราทำกรรมชั่วนั้นจะตกลงมาที่ตัวเราเราต้องระมัดระวังมากหลายครั้งเราอยู่ในโลกและก็ดำเนินชีวิตเหมือนโลกจนเราลืมไปว่าพระเจ้าพระศิลาพระองค์จะทรงปกป้องแน่นอนครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากเมื่อเราคว้างลูกบอลไปยังฝาที่แข็งแกร่งมันก็จะสะท้อนกลับมารุนแรงเหมือนกันเมื่อเราเองหว่านอะไรลงไปพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระศิลาจะเป็นผู้ปราบปรามคนที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวขอให้ดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าที่เหลือเดี๋ยวพระเจ้าเป็นผู้จัดการนะครับดังนั้นเองเราเองต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลาที่เราเองดำเนินชีวิตซาอูลมีอำนาจตามไล่ล่าดาวิดสุดท้ายซาอูลต้องล้มทับดาบตัวเองพร้อมพระราชโอรสของพระองค์ดังนั้นเองถ้าคนนั้นรักพระเจ้าคนนั้นทุ่มเทกับพระเจ้าคนนั้นมีชีวิตติดตามพระเจ้าต้องระมัดระวังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะครับเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเราจะไม่กล้าที่จะทำร้ายผู้คนนะเพราะว่าพระเจ้าพระศิลาก็จะไม่ปล่อยเราเหมือนกันเขาบอกว่ามีนักแม่นปืนคนหนึ่งนะครับเป็นนักแม่นปืนของกองทัพแคนาดากองทัพคนนี้กองทัพผู้ชายคนนี้เขาอยู่ในกองทัพที่ชื่อว่า Joy Task Force 2นะครับเขายิงกระสุนจากปืนไรเฟิลที่ชื่อว่า TAC 50เนี่ยนะครับจากอาคารสูงแล้วก็ไปถึงเวลาถึงเป้าหมายใช้เวลา10วินาทีระยะทาง 3.54 กิโลยิงเป้า3กิโลกว่าถูกยิงไอ้ยิงคนที่เป็นในศัตรูเพื่อจะป้องกันไอ้ตอนที่เป็นศึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่านั่นคือความสามารถของมนุษย์ที่จะปกป้องด้วยพลังด้วยความสามารถของเขาแต่ขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้าพระองค์แยกทะเลแดงในพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทะเลกลบ
กองทัพอันยิ่งใหญ่ของฟาโรห์ด้วยไม้เท้าอันเล็กๆในมือของคนที่เชื่อไม่ต้องมีความสามารถแบบสไนเปอร์คนนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเมื่อเราติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับสบายใจได้พระเจ้าจะดูแลเราแต่ต้องมีข้อแม้นะเราต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรมบางคนบอกงั้นก็เรียบร้อยสิจำไว้พระเจ้าจะเป็นผู้ตอบสนองคนที่ไม่ถูกต้องนะฮะเอาละอันที่สี่พระศิลาต้องการจะปรับปรุงชีวิตของเราในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งสาธุการเดชพระยาเวพระศิลาของข้าพระองค์ผู้ทรงฝึกมือของข้าพระองค์ให้ทำสงครามและฝึกนิ้วของข้าพระองค์ให้ทำศึกพระศิลาลบแทนเราก็ได้ปกป้องเราได้แต่พระองค์ต้องการฝึกเราฝึกเราให้เข้มแข็งขึ้นพี่น้องที่รักครับมันแตกต่างกันระหว่างการที่พระเจ้าฝึกฝนเราให้ทำบางอย่างกับการที่พระองค์ปกป้องเราไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพระเจ้าโดยไม่ทำอะไรเลยจริงอยู่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าเราต้องพึ่งโดยพระองค์และทำสุดความสามารถพี่น้องที่รักครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับพระศิลาของพระศิลาพระเจ้าของเราพระองค์ไม่ประสงค์ให้เรางอมืองอเท้าไม่ทำอะไรทำอะไรก็ตามพี่น้องต้องทำเต็มที่และพึ่งพระเจ้าในเศรษฐกิจแบบนี้ดูแลตัวเองเต็มที่ทำเต็มที่และพึ่งพระเจ้าสุขภาพของเราดูแลเต็มที่และพึ่งพระเจ้าพี่น้องดูแลเต็มที่ยังครับสุขภาพเราดูแลเต็มที่นะครับตรงไหนมีที่กินกินหมดดูแลเต็มที่นะครับก็ไม่ไหวอย่างนั้นอันตรายกับตัวเองแต่บางคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าทานอะไรเข้าไปในชีวิตก็ไม่เป็นอะไรอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะครับร่างกายนี่ดีมากนะครับปั๊บความดันใหม่มีเบาหวานใหม่มีไม่มีอะไรร่างกายกินกินได้หมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพระพรอย่างหนึ่งนะครับท่านก็กินไปต่อไปนะครับพระเจ้าให้ท่านแล้วก็ระบบเผาผลาญท่านดีระบบของท่านดีก็กินไปพระศิลาปกป้องเราเราก็ต้องดูแลตัวเองดีที่สุดนะฮะดูแลดีที่สุดผมก็พยายามนะออกกำลังกายพยายามดูแลนะแต่ว่าออกกำลังกายมากขนาดไหนก็ตามนะครับแค่กินเข้าไป 2-3 มื้อก็จบแล้วนะครับที่ออกมานี่ไม่ได้มีอะไรเหลือเลยนะครับอ่ะฮัมบากุกบทที่1ข้อ12ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์องค์บริสุทธิ์ของข้าพระองค์พระองค์ทรงดำลงมาแต่นิรันดรมิใช่หรือข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายข้าแต่พระยาเวพระองค์จะทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อการพิพากษาโอพระศิลาพระองค์ทรงตั้งเขาไว้เพื่อให้ลงโทษพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าองค์บริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องสถาปนาเขาไว้นะครับสถาปนาเขาไว้เมื่ออะไรครับเมื่อคนนั้นดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าพระองค์ต้องการปรับปรุงชีวิตของเขาแล้วพระองค์จะสถาปนาและตั้งเขาไว้เอาละครับเนื่องจากเวลาเราข้ามไปดูในประการสุดท้ายนะครับนอกจากพระศิลาจะปรับปรุงชีวิตของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือพระศิลาประสงค์ให้เราเชื่อฟังเป็นพระศิลาซึ่งประสงค์การเชื่อฟังจากเรามาอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระวิญญาณของพระยาเวได้ตรัสทางข้าพเจ้าพระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าข้อ3ครับพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าวพระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้านะครับข้อ5บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ความรอดทุกด้านและความปรารถนาทุกอย่างของพระเจ้าสำฤทธิ์ผลหรือเมื่อคนที่ติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าทำตามคำของพระเจ้าแม้จะปกครองก็ปกครองด้วยความชอบธรรมดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้ารับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็จะให้ความปรารถนาของเขาสำฤทธิ์ผลได้ดังนั้นเองสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระศิลาของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาพระศิลาต้องการอะไรพระศิลาต้องการจะอวยพรเราเพียงแต่ข้อแม้ของการอวยพรคือคนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตในความชอบธรรมพระองค์ต้องการการเชื่อฟังและเมื่อเราเชื่อฟังเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งที่เราทำทุกประการดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับขอดูน้ำใจต้องกลับมาตั้งคำถามตัวเองวันนี้ทำไมพระเจ้าไม่นั่นพระเจ้าไม่นี่ไม่นู่นกับเรา
บางครั้งก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าดำเนินชีวิตแบบไหนกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราครับไม่มีใครมาตรวจสอบหรอกครับว่าเราดำเนินชีวิตยังไงกับพระเจ้าแต่เราจะรู้ตัวเองเราจะรับพรจากพระเจ้าหรือไม่ได้รับพรจากพระเจ้าอยู่ที่เราเชื่อฟังพระเจ้าขนาดไหนพระเจ้าเป็นพระศิลาที่มั่นคงแต่ขณะเดียวกันความมั่นคงของพระเจ้าขอให้มีมุมมองอีกด้านหนึ่งด้วยถ้าพระเจ้ามั่นคงในการอวยพรเราพระเจ้าก็จะมั่นคงที่จะไม่อวยพรเราด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ทำตามหลักการของพระเจ้าความมั่นคงของพระเจ้าหมายถึงพระเจ้ามีรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ไว้ไม่ว่าจะเป็นยังไงพระองค์จะรักษากฎแบบนี้เมื่อเชื่อฟังพระเจ้าให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ให้มีบางคนมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบหน้าหลายคนไม่ชอบฉันพิธีมหาสนิทฉันไม่ทานเพราะฉันไม่ชอบหน้าบางคนก็ดีแต่ถามว่าเป็นพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการในพระคัมภีร์ข้อนั้นที่เวลากินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ต้องให้เล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าให้ดื่มอย่างเหมาะสมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ทำแต่พระองค์ต้องการการกลับใจเปลี่ยนแปลงให้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระองค์ต้องการให้ทุกคนได้ร่วมในพิธีมหาสนิทสักครั้งหนึ่งคงไม่เป็นไรถ้าเป็น10ปีพี่น้องยังมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลากลับใจใหม่เถอะครับฉันไม่รับพิธีนี้แหมขนมปังนิดเดียวไม่กินก็ได้ไม่อิ่มยินดีโกรธต่อไปพระเจ้าประสงค์อะไรครับการกลับใจไม่ใช่ประสงค์เปลืองขนมปังหรือไม่เปลืองเดี๋ยวจะพิธีมหาสนิทกลับใจซะสำหรับบางคนที่ยังไม่ยกโทษกับพี่น้องท่านลืมไปอย่างหนึ่งนะกินขนมปังไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การไม่ยกโทษคือเรื่องใหญ่มากจำไว้นะพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ถ้าเราอธิษฐานตามอย่างพระเยซูขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์พี่น้องทราบไหมครับว่าถ้าเราอ่านข้อต่อไปในข้อที่14ของมัทธิวบทที่6ถ้าท่านไม่ยกโทษให้กับพี่น้องพระเจ้าจะไม่ทรงยกความผิดบาปของท่านเหมือนกันดังนั้นเองมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับวันนี้หวังว่าพี่น้องบางคนที่ไม่ยกโทษใครนะครับจะยกโทษและเข้าร่วมโต๊ะของพระเจ้าซะนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไม่รับพิธีมหาสนิทแต่ถ้ายังไงก็ตามถ้าท่านยังไม่ยังไงฉันไม่ขอยกโทษก็เตรียมตัวรับไปนะครับนะก็ขอพระเจ้าช่วยเราอย่างที่บอกแล้วนะครับคนเรามีอาการนะฮะมีอาการตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าบางคนมีอาการปวดหัวการปวดหัวนี่ก็สังเกตนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีสังเกตนะครับโบสถ์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไซนัสได้นะน่าจะถ้าปวดตรงเนี้ยน่าจะเป็นไมเกรนได้นะถ้าปวดทั้งเนี้ยแปลว่าเครียดไอ้ถ้าปวดทั้งหัวเลยนะหัวร้อนเนี่ยคือไม่มีตังค์หลายคนมีหน้าปวดทั้งหัวเลยแต่พระเจ้าวสิลาจะดูแลเราเห็นไหมครับขอเพียงเชื่อฟังพระเจ้าอาการนี้จะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับกินยานิดหน่อยนะพระศิลาดื่มน้ำจากพระศิลาของพระเจ้าเชื่อฟังคำของพระเจ้าแล้วอาการหัวร้อนจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาการหัวร้อนจะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเราเอาละครับสุดท้ายอ่านพร้อมกันครับแล้วเราจะพอแค่นี้คือผู้ดำเนินอย่างชอบธรรมและพูดอย่างเที่ยงตรงผู้ดูหมิ่นผลได้จากการบีบบังคับผู้สลัดมือของเขาจากการถือสินบนผู้อุดหูไม่ฟังอุบายเรื่องทำให้โลหิตตกและปิดตาของเขาไม่มองความชั่วร้าย
ขาจะอาศัยอยู่บนที่สูงที่ลี้ภัยของเขาจะเป็นป้อมหินจะมีผู้ให้อาหารแก่เขาน้ำดื่มของเขาจะมีแน่เอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาว่าคนที่ดำเนินตามความชอบธรรมพระศิลาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพระศิลาเขาจะได้อยู่บนป้อมหินอยู่บนพระศิลาของพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขาเมื่อเขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมดังนั้นเองวันนี้ผมพูด5ประการด้วยกันพระเจ้าไม่ใช่เป็นศิลาแค่ความมั่นคงแต่ในความมั่นคงของพระเจ้านั้นพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราซึ่งเราเองจะต้องดื่มน้ำจากพระองค์ทุกวันเราจะได้รับการปกป้องจากพระองค์พระองค์จะเป็นผู้ปราบปรามศัตรูของเราจะต่อสู้แทนเราพระองค์ต้องการจะปรับปรุงเราให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อเราเป็นคนชอบทำทำตามประสงค์ของพระเจ้าเราจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์เจ้าในชีวิตของเรามากขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาและพระเจ้าพร้อมจะอวยพรเราทั้งหลายเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องอยากจะเห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นพระศิลาของพระเจ้าเป็นจริงในตัวของตัวเองพี่น้องดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมกับพระเจ้าและมีจุดบกพร่องใดก็ตามขอให้เราสำรวจตัวเองกับพระเจ้าผมจะให้เวลานี้เป็นโอกาสที่เราสำรวจตัวเองกับพระเจ้าครับถ้ายังมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องมีบางเรื่องที่เรายังไม่ยอมจำนนกับพระเจ้ามีความบาปบางอย่างที่เรายังไม่หันออกไปเรายังชอบมันมากแล้วเราก็เก็บเอาไว้ลึกๆคนเดียวพระศิลาไม่ใช่แค่เป็นพระศิลาที่จะปกป้องเราแต่พระองค์จะปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงเราปรับปรุงเราพระองค์ทรงประสงค์ที่จะเชื่อให้เราเชื่อฟังพระองค์หลายครั้งเราร้องเรียกการปกป้องจากพระเจ้าเราร้องเรียกพระเจ้าและวันนี้เรารู้ข้อแม้ว่าพระศิลาพร้อมจะอวยพรพระศิลาพร้อมจะปกป้องพระศิลาพร้อมจะต่อสู้แทนเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมต่อพระองค์ให้เป็นเวลาสำรวจตัวเองกับพระเจ้าถ้ามีสิ่งใดไม่ถูกต้องกับใจวันนี้บาปที่พระคัมภีร์พูดไว้เยอะที่สุดคือเรื่องของปากคำพูดที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าพระศิลาเปลี่ยนแปลงเราความคิดที่ไม่ถูกต้องความอิจฉาความน้อยอกน้อยใจความเย่อหยิ่งอิสราเอลเมื่อประสบความสำเร็จเขาลืมพระศิลาของเขาผู้ให้กำเนิดเขาเรารับการดูแลจากพระเจ้าและเราเองควรดำเนินชีวิตให้เกียรติพระเจ้าเสมอถ้าพี่น้องรู้ว่าตัวเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและต้องการกำลังจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงขอยืนขึ้นบอกพระเจ้าครับคนอื่นไม่ทราบว่าเรามีอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรในจิตใจของเราพระองค์อยู่บนฟ้าสวรรค์ซึ่งทรงทราบถึงความต้องการของเราเราสามารถบอกสิ่งนั้นกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ในจุดนี้เพราะพระเจ้าพระศิลาพระองค์จะไม่เมินเฉยพระบิดาเจ้าขอประทานน้ำจากพระศิลาของพระองค์ให้กับข้าพระองค์หลายขอประทานน้ำจากพระศิลาของพระองค์เพื่อข้าพระองค์หลายจะได้ดื่มและรักษาชีวิตของหลายท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งนี้ให้ข้าพระองค์หลายมีพลังมีเลี้ยวแรงที่เป็นมาจากพระเจ้าผ่าน
วิกฤตต่างๆด้วยพลังจากพระองค์ขอปกป้องเขาหลายจากโรคภัยร้ายแรงขอปกป้องเขาหลายจากคนที่คิดพาลคิดร้ายขอปกป้องเขาหลายจากอันตรายที่อยู่รอบข้างมากมายขอปกป้องจิตวิญญาณเขาทั้งหลายโปรดฝึกฝนเขาหลายที่จะทำสงครามเพื่อพระองค์เมื่อพระองค์ทรงใช้ไปจะไปกับพระองค์พระศิลาขอยกย่องพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับ